ชมรมว่ายน้ำนนจัดใหญ่นนทบุรีสวิมมิ่งคัพ 2024 1-2 มิถุนายนนี้ชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรีเตรียมจัดใหญ่การแข่งขันนนทบุรีสวิมมิ่งคัพ 2024 ครั้งที่12ที่สระว่ายน้ำอบจ.นนทบุรีรับรองสถิติโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยนายนฤทธิ์สีทองประชาสัมพันธ์ชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยว่าทางชมรมได้จัดการแข่งขันว่ายน้ำนนทบุรีสวิมมิ่งคัพมาอย่างต่อเนื่องทุกปีก่อนว่างเว้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยในปีนี้ทางชมรมเตรียมกลับมาจัดอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 ณสระว่ายน้ำอบจ.นนทบุรีโดยมีการรับรองสถิติจากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยพร้อมชิงทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลทั้งประเภทบุคคลและสโมสรสำหรับการแข่งขันจะมีตั้งแต่รุ่นอายุ7ปีและต่ำกว่าไปจนถึงรุ่น15ปีขึ้นไปทั้งหมด14รายการประกอบด้วยท่าฟรีสไตล์4ระยะตั้งแต่50 100 200 400เมตรส่วนท่ากบผีเสื้อกันเชียง3ระยะตั้งแต่50 100 200เมตรและเดี่ยวผสม1ระยะ200เมตรโดยนักกีฬาสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้สูงสุด8รายการค่าสมัครคนละ 1,000 บาททั้งนี้กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2567เป็นต้นไปสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรีเติร์ดลภัทรเปิดใจสาเหตุไม่ต่อสัญญาที่เดิมยืนยันยังร้องเพลงกับเพื่อนทรินิตี้เติร์ดลภัทรนักร้องไอดอลชื่อดังพร้อมเปิดใจถึงสาเหตุที่ไม่ต่อสัญญากับสังกัดเดิมและยืนยันว่ายังสามารถร้องเพลงร่วมกับเพื่อนสมาชิกวงทรินิตี้ได้เหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาใดๆกันทั้งสิ้นพร้อมเผยผลงานต่อไปมีงานแสดงซึ่งเจ้าตัวได้ถ่ายทำอยู่ขณะนี้เรียกว่าเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในฐานะศิลปินอีกครั้งหนึ่งสำหรับเติร์ดลภัทรงามชเวงสมาชิกวงทรินิตี้ที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับสังกัดเดิม CNOLOGUE และเลือกที่จะเปิดค่ายขึ้นมาใหม่เพื่อดูแลตัวเองและไว้รองรับงานของตนเองในอนาคตตามอย่างรุ่นพี่อย่างเจเจและต้าหนิงเติร์ดลภัทรล่าสุดหนุ่มเติร์ดมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงานแฟชั่นโชว์ Beauty Gems X ASAVA ที่อาคาร Beauty Gems Center ศาลาแดงและก่อนเริ่มงานได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงสาเหตุไม่ต่อสัญญาสังกัดเดิมและเล่าถึงการทำงานในฐานะศิลปินอิสระหมดสัญญากับค่ายเดิมแล้วสิ้นสุดสัญญากับบริษัท CNOLOGUE ไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วครับทำไมถึงตัดสิ้นใจสิ้นสุดสัญญามันเป็นระยะเวลาที่เราเซ็นไว้ตั้งแต่แรกมากกว่ากำหนดการคือ5ปีที่ไม่ต่อเพราะรู้สึกว่าอายุเริ่มเยอะขึ้นครับยิ้มทุกคนก็โอเคครับยังทำงานอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมครับอย่าง2สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งไปทานข้าวกับพี่วุฒิอนุวัฒน์วิเชียรรัตน์มาก็ยังคุยกันแฮปปี้เหมือนเดิมส่วนวงทรินิตี้ก็ยังแฮปปี้เหมือนเดิมครับยิ้มก็ยังสามารถทำงานร่วมกันได้ครับตอนนี้ก็ยังร่วมงานกันอยู่ครับเติร์ดลภัทรตอนเราไม่ต่อสัญญาคุยกับเพื่อนๆสมาชิกในวงไว้ยังไงบ้างจริงๆคุยกันหลายรอบมากว่าเอายังไงดีเขาบอกอยู่ทำเลยเพราะสุดท้ายแล้วด้วยความเป็นทรินิตี้มันรู้จักกันมานานทั้งผมและบริษัทเองเราสนิทกันมันไม่ใช่เหมือนค่ายทำงานมันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเพราะว่าทุกคนก็เข้าใจและเคารพการตัดสินใจของเราแล้วก็ยังทำงานแฮปปี้กันเหมือนเดิมแฟนๆคิดว่าจะไม่มีรวมกันแล้วยังเหมือนเดิมครับครับยิ้มยังร้องเพลงด้วยกันอยู่การันตีแฟนๆหน่อยครับการันตีอย่าเพิ่งกลัวทุกคนทุกวันนี้เรายังเจอกันอยู่ยังร้องเพลงกันอยู่เหมือนเดิมครับ
แล้วก็มาเปิดค่ายของตัวเองเป็นยังไงบ้างตอนแรกก็ยังไม่ชินตอนนี้ก็ยังไม่ชินครับหญิงเพราะว่ามันเพิ่งแป๊บเดียวเองก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับที่วันนี้เราได้ก้าวขึ้นมาทำงานบทบาทใหม่ๆในชีวิตก็เป็นสเต็ปที่เรียกว่าตื่นเต้นและเหมือนมองไปข้างหน้าแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงท้าทายยังไงเพราะก็ต้องพิจารณาด้วยตัวเองครับอย่างตอน Trinity เราก็มาดูเพลงตัวเองพอมาทำบริษัทของตัวเองก็ต้องดูว่ามีงานไหนติดต่อเข้ามารู้แบบงานเป็นยังไงเราต้องลงไปคุยเองก็เป็นสิ่งที่สนุกครับกำลังสนุกกับมันอยู่เติร์ดละพัดแปลกใหม่ไหมแปลกใหม่ครับเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนคิดว่ามันยากไหมคิดว่ายากครับแต่ท้าทายแล้วก็พัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่าในค่ายจะมีศิลปินอื่นมาร่วมด้วยไหมตอนนี้ก็ดูแลตัวเองให้รอดก่อนหัวเราะเราต้องดูแลตัวเองให้รอดก่อนครับชินไหมเป็นนายตัวเองไม่ชินครับเป็นบอสเป็นฟีลเหมือนเราคุยกับลูกค้าแล้วขอกลับไปปรึกษาทีมก่อนนะครับแต่จริงๆทีมคือผมนับนิ้วหัวเราะเปิดค่ายมาระยะเวลาเท่าไหร่แล้วจริงๆ 2-3 เดือนได้ครับน้องใหม่ครับเพิ่งเปิด IG ค่ายไม่ถึงอาทิตย์เลยครับผมงานใหม่ๆในนามค่ายมีแน่นอนครับรอแป๊บหนึ่งตอนนี้กำลังเวิร์กอยู่ครับจัดการระบบอยู่ด้วยให้โอเคก่อนแต่ว่ามีผลงานเพลงให้ทุกคนติดตามแน่นอนครับยากไหมยากครับเราต้องแยกร่างตัวเองเป็นผลงานรูปแบบไหนยังไม่ชัวร์อาจจะเดี่ยวหรือร้องเพลงกับเพื่อนๆก็ได้ต้องรอดูกันพาร์ทการแสดงล่ะตอนนี้กำลังถ่ายภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งครับก็อยากให้รอติดตามเรื่อง ACHILLESCURSE จะได้เห็นประมาณกลางปีถึงปลายปีครับตอนนี้ถ่ายได้สักพักแล้วไม่ได้หายหน้าไปนะครับผู้จัดท่านไหนจ้างได้นะครับรับหมดครับยินเติร์ดลพัดปรึกษาเจเจต้าหนิงไหมเขามีประสบการณ์มีแชร์ครับตอนผมลงอาร์ตเวิร์กใน IG พี่เขาก็แชร์ให้และบอกสู้เป็นกำลังใจให้มีอะไรให้ปรึกษาได้ตลอดแต่ยังครับ เปิดแชทรัวๆซีโต้กลับเดือดแม็กแบมไพลินลั่นตอนคุณคบกันยังมานอนกับเราอยู่เลยทำร้ายเราได้อย่าทำกับลูกแบบนี้เปิดแชทรัวๆซีโต้กลับเดือดแม็กแบมไพลินลั่นตอนคุณคบกันยังมานอนกับเราอยู่เลยไม่อยากทำแบบนี้แต่พวกคุณทำเราก่อนเรียกว่ากระแสร้อนแรงในโซเชียลติดเทรนด์ X Twitter ข้ามวันข้ามคืนกับประเด็นวิพากษ์วิจารณ์นางงามดังแบมไพลินติดเทรนด์ต่อเนื่องหลังออกมาแถลงทั้งน้ำตาขอสละตำแหน่งมิสแกรนด์ระนองเหตุตั้งท้องท่ามกลางกระแสในโซเชียลว่าพ่อของลูกมีครอบครัวแล้วอ่านข่าวแบมไพลิน CEO แม็กเปิดใจยันไม่ใช่เมียน้อยปัดแย่งใครฝ่ายชายรับผิดที่ยืดเยื้อไม่ชัดเจนอ่านข่าวถ้าในสังกัดด่าแล้วนวัดเห็นใจเมียหลวงเข้าใจแบมไพลินเลือกทางนี้แล้วก็ต้องเข้มแข็งล่าสุดแบมไพลินพร้อมแม็กไลฟ์ชี้แจงยืนยันไม่มีหลวงมีน้อยแบมไม่ได้เกิดมาเป็นเมียน้อยของใครเป็นสิ่งที่แบมเลือกแล้วและอยากให้ลูกแข็งแรงที่สุดด้านฝ่ายชายได้บอกกับแบมตั้งแต่แรกแล้วว่าเจ้าตัวมีลูกแต่ความสัมพันธ์กับภรรยาไปด้วยกันไม่ได้มาหลายปีแล้วแต่ก็ยอมรับผิดว่าตัวเองยืดเยื้อไม่ชัดเจนเองนั้นจากนั้นด้านซีภรรยาของแม็กเคลื่อนไหวออกมาโพสต์โต้เดือดกลางโซเชียลด้วยว่าเปิดมาเปิดกลับก่อนไลฟ์นี่ถามจริงมั่นใจมากพวกคุณกล้ามากกล้าเนื้อออกมาโชว์หน้าเราพยายามประคองให้เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกพอเธอมีคนใหม่เธอถึงบอกไปต่อไม่ได้ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยอยู่บ้านหลังเดียวกันไปไหนทำไรด้วยกันตลอดเวลาอยู่กับลูกเธอดูมีความสุขนะเธอเคยคุยกับเราหรอเธอเคยนัดเคลียร์กับเราหรอเธ
ธอหายไปเลยตอนมีคนใหม่เราเรียกเธอมาคุยเธอไม่มาเธอทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งลูกเธอเองการรับผิดชอบอะไรอธิบายให้ชัดเจนขอความจริงครับเราอยู่บ้านเธอเลี้ยงลูกมาตลอดเราเป็นทุกข์ทั้งน้ำตาทุกวันลูกป่วยเราดูแลคนเดียวเธอเคยสนใจหรอตั้งแต่มีคนใหม่เธอออกไปอยู่คอนโดด้วยกันมาตลอดเธอได้กันก็อยู่ด้วยกันเธอบีบเราทุกทางทำให้เราอยู่บ้านเธอไม่ได้เธอรู้ตัวเองดีเธออัพรูปโชว์ทั้งที่เรายังอยู่บ้านเธอพยายามทำลายความรู้สึกเราทุกวันจนเราอยู่ไม่ได้เธอไล่เราออกจากบ้านบอกให้ทิ้งลูกไว้หนึ่งคนคือแมกนัสอีกคนเธอบอกจะให้เราเอาไปหรือจะทิ้งไว้ก็ได้ไม่มีแม่ที่ไหนทิ้งลูกนะแล้วแยกพี่แยกน้องเธอใช้อะไรคิดเธอเป็นพ่อคนอยู่หรือเปล่าจนเราต้องหอบลูกออกมาอยู่ข้างนอกเรานอนไม่หลับร้องไห้ทุกคืนทุกวันเราทำไรผิดเธอตอบว่าดีทุกอย่างแต่ไปต่อไม่ได้ก็เพราะเธอมีคนใหม่ทุกครั้งที่มีเรื่องขอยอเราอดทนนะเพราะเรามีลูกเราประคองจนสุดทางจริงๆตลอด5ปีที่ผ่านมาชีวิตเราสองคนจะวนเวียนแบบนี้ตลอดไปมาเธอตามเรากลับทุกครั้งเวลาที่เธอไม่เหลือใครที่เรายังอยู่เพราะรักเธอไงแต่เธอไม่เห็นค่าในตัวเราเธอบอกเราเป็นเซฟโซนแต่เธอก็ทำกับเราไม่มีตัวตนตอนคบกันแรกเธอดีมากๆเธอดีจนรู้สึกว่าเธอเป็นผู้ช่วยอบอุ่นดูแลเทคแคร์ดีแต่พอนานไปอะไรก็ไม่เหมือนเดิมเพราะเธอมีผอ.ย.เข้าหาต่อ ล.อ.ด.ตอนนี้ขอพูดครั้งสุดท้ายนะเรามองหน้าลูกแล้วตัดสินใจดีแล้วว่าเราไปต่อไม่ไหวเราขอหยุดตัวเองเราให้อภัยมาตลอดจนตอนนี้เราขอจบตัวเราเองเธอจะไปมีครอบครัวใหม่ไปแต่งงานไปมีใครอีกกี่คนแล้วแต่เธอและอย่ามายุ่งกับเราและลูกๆอีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่ยกตัวอย่างแค่นี้เราไม่อยากแฉเยอะเราไม่อยากทำแบบนี้นะแต่พวกคุณทำกับเราก่อนพวกคุณเปิดก่อนอะไรคือบอกเลิกกันนานแล้วแหกตาดูวันที่ด้วยนะระหว่างที่พวกคุณคบกันยังมานอนกับเราอยู่เลยทำร้ายเราได้อย่าทำกับลูกในสายเลือดแบบนี้แล้วจะรู้ว่าเวรกรรมมีจริงทำครอบครัวคนอื่นพังพร้อมทั้งยังเผยแชทสนทนาช่วงเดือนพฤศจิกายนตุลาคมกันยายนที่ผ่านมาที่ยังมีการพูดคุยกับฝ่ายชายอยู่ต่างๆนานามากมายท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากอาทิผ่านไปให้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะคุณซีเป็นกำลังใจให้ค่ะทีมคุณซีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะจุกในอกเลยค่ะเป็นกำลังใจให้คุณซีนะคะเป็นต้น